สหรัฐและญี่ปุ่นได้มีการประกาศยกระดับความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาซีฟกล่าวนะตลอดจนถึงเทคโนโลยีอื่นๆอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่ว่าซีให้เห็นถึงความพยายามของสองพันธมิตรที่จะกระชับความสัมพันธ์ในภาคของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ขอตกลงดังกล่าวซึ่งว่าจะควบคุมถึงความร่วมมือด้านควอนตัมคอมพิวติ้งและเทคโนโลยีปัญหาประดิษฐ์ลัว AI มีขึ้นในขณะที่ว่าทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นมีการลดพึ่งพิงห่วงโซ่อุปทานในจีนโดยมีการต่างเป้าที่ว่าจะเฮ็ดเบียกความกันเพื่อว่าเพิ่มกำลังการผลิตซีฟและปกป้องสินส่วนอันทันสมัยที่ว่าจำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐญี่ปุ่นและสัตว์อื่นในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมสันนำ G7 ได้มีการบรรลุขอตกลงร่วมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าจะลดความเสี่ยงแต่บ่ตัดขาดจากจีนเลยทีเดียวซึ่งว่าทางนี้เพื่อว่าลดความกังวลในโมซาประชาธิปไตยสันนำของโลกที่ว่าเกี่ยวกับความกล่าวนาทางเทคโนโลยีและบทบาทที่ว่าสำคัญของจีนในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีต่างๆในคำแถลงร่วมซึ่งว่าได้ถือเผยแพร่ภายหลังจากการหารือกันระหว่างยาสุโทชินิชิมุระรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกับจีนาไรมอนโดรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐที่เมืองดีทรอยสหรัฐและญี่ปุ่นได้มีการตกลงกันที่ว่าจะสนับสนุนการเหตุเวียกความกันระหว่างศูนย์กลางการวิจัยและการพัฒนาสีบของทั้งสองฝ่ายเพื่อว่านำไปสู่ความร่วมมือกันในด้านเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งว่าทั้งสองชาติยังจะร่วมกันระบุและแก้ไขการกระจุกตัวทางภูมิรัฐศาสตร์บ่ว่าจะเป็นในด้านของการผลิตซึ่งว่าอาจจะบั่นทอนความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งว่านอกจากนี้ยังให้คำหมันว่าจะเหตุให้ห่วงโซ่อุปทานมีความเข้มแข็งขึ้นผ่านความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศที่ว่ากำลังพัฒนาด้านรัฐบาลของญี่ปุ่นได้มีการให้สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทซีฟซึ่งว่าเหตุเวียกความกับ IBM เพื่อว่าผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับที่ว่ากล่าวนาและยังให้การอุดหนุนต่อบริษัทไมคอนเทคโนโลยีผู้ผลิตซีฟของสหรัฐเพื่อว่าเป็นการนำไปสู่การขยายฐานการผลิตในญี่ปุ่นซึ่งว่าญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ยังได้มีการบรรลุขอตกลงร่วมกันว่าจะใส่มาตรการคุมเข็มในการส่งออกแบบเดียวกับสหรัฐเพื่อว่าจำกัดการขยายเครื่องมือผลิตซีฟบางอย่างให้จีน